เก้าสามหนึ่งครับ FC จะเปิดบ้านรับการเยือนของราชบุรีมิตรผลครับของกัฟสระบุรีครับในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกปีนี้ครับครับตัดบอลยางมาพลิกเข้ามาแล้วมีจัดซัดก่อนเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ปิดหน้าไปนิดหนึ่งครับบอลไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งร่วมนะครับครับเอเดฟเดสปานเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้นี่นะครับอย่าเสียครับถ้าเสียเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นเลยครับนี่ประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหเป็นลูกขนมของเฮเบตตี้ประตูที่6ของฤดูกาลครับโอ้โหแล้วปันข้างมันแพงแล้วก็ฮุกเสียบมุมแบบโอ้โหหมดสิทธิ์ครับบินยังไงก็ไม่ถึงครับพี่สารดอกไม้แก้วบอลฮุกเร็วมากชมพลกับดักลาสกาโดโซขึ้นมาหม่งเอารู้ติดเอาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้หลุดขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียร์บอลไม่ขาดครับมาเข้าทางพอดีก่อนที่ยิงตูมตามหลังไม่นานครับสระบุรีประมาณสัก10นาทีเท่านั้นนะครับดูอีกทีนะครับบอลฟรีคิกยาวเข้ามาแล้วทางฝั่งราชบุรีนึกว่าจะได้ล้ำหน้านะครับบอลจังหวะเปิดจากปฐมชัยนี่ก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าธงไม่ขึ้นครับแต่โดนเมื่อนั้นครับเปิดเข้ามาเรามาช่วยเคลียร์บอลทิ้งไปได้ก่อนกายชุติพลเปิดอีกครั้งหนึ่งครับหน้าประตูลูกนี้ออกมาตัดเอาพลาดยิงสวนเข้าไปครั้งเอาดังโด่งเรียบร้อยครับโอ้อะไรครับโอ้อภิวัตรห่วงลำหินนี่ครับกองหลังแม่อยู่เด่งๆเลยครับอภิวัตรซัดตูมเดียวหายครับโอ้โหอภิวัตรเพิ่งจะตีเสมอได้หมาดๆครับแต่เนี่ยครับจังหวะออกมาของพิสารไม่ถึงบอลแล้วไปชนกันเองนะครับโอ้โหชนกันเองแล้วล้มลงไปนี่ครับอภิวัตรครับสับลีตามหลังราชบุรีมิตรผลยืนครับ1 2อ้าวยังมีโอกาสครับซัดลูกนี้แต่ว่ายิงไปตรงตัวซ้ำอีกครั้งนึงโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ปัดไปได้ครับโอ้โหถูกเอ้าไม่เล่นโอ้โหแล้วว่าไงครับแล้วเปิดมาหน้าประตูชาร์จเข้าไปโอ้โหไม่ได้ประตูครับโอ้โหลูกนี้เหม่อนะครับทั้งกองหลังทั้งผู้รักษาประตูเหม่อนะครับช่วยเปิดมาตรงนี้หลุดขึ้นมาแล้วมองมาแล้วจะยิงได้ไหมตรงนี้จริงโอ้โหแต่ว่าโดนบล็อกพอดีเลยครับสอดมาสวยมากตรงนี้แต่ว่าจังหวะที่ยิงมาเนี่ยมีผู้เล่นของจะจบได้ไหมกระชากขึ้นมาแล้วซัดเลยครับตรงนี้โอ้โหลูกยิงของดักลาสกาโดโซนะครับดักลาสกาโดโซที่ยาวขึ้นมาแล้วเอายิงเลยครับมาโอ้โหตรงนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดเลยลีลาสวยงามครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูตีเสมอครับสระบุรีครับบอลส้มหล่นมาแล้วนะครับเหมือนฉลับก่อนฉลับครับครับอ้าวครับเอาไปชาร์จแล้วมงเข้าไปดูนี่ยังเคลียร์ได้ครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ได้ประตูยังไงครับหงุดหงิดแล้วครับในตอนนี้ขึ้นมาบ่นเลยบอกว่ามีการทำฟาวอยู่ไม่เห็นกับซ้ายเปิดขึ้นมาแล้วพลิกสวยมากแล้วจะอ้าวโอ้โหลูกนี้จุดโทษหรือเปล่าโอ้โหผู้สินให้เป็นแค่ลูกเตะมุมครับโอ้โหจริงๆลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับโอ้เพราะว่าจังหวะที่ดักลาสจังหวะกระชากไปของดักลาสแตะแล้วโอ้โห50 50นี่ศิลาเข้าไม่ถึงบอลครับแล้วดักลาสกาโดโซเองก็อาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีแกล้งล้มไปทีนึงผู้ตัดสินเลยไม่ยอมเชื่อเนี่ยคือเขาลากขามาหน้าได้เลยเหมือนกันครับสำคัญมากครับข่าวนี้ยิงเองเลยโอ้โหซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าโอ้โหนี่ต้องชมเลยครับว่าอุกฤษลูกนี้เซฟสุดยอดจริงๆครับใช่ครับ2ต่อ1เลยครับครับอ้าวแล้วบอลตกลูกนี้แย่งกันมงอยู่ครับจะพลิกยิงได้ไหมยิงมาลูกนี้โอ้โหเจ้าสาวซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับไม่ได้ครับโอ้โหโมโหเลยครับถอดเสื้อนอกโอ้โหดูครับลาบอลเปิดฉลับมาแล้วดูครับธินกรพลิกยิงโอ้ล้ำหน้าอยู่จริงๆครับแตกเลยครับอาจจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายครับอุศินเป่านกหวีดหมดเวลานะครับที่สนามอบจสระบุรีครับกับสระบุรี FC ครับวันนี้แพ้คารังเลยนะครับให้กับราชบุรีมิตรผล